รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะได้เวลามาเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกับอิงอิงอีกแล้วนะคะกับรายการคนไทยใต้ร่มราชันค่ะอย่าลืมนะคะตอนช่วงท้ายรายการมาติดตามรายชื่อผู้โชคดีกันวันนี้อิงจะพาไปเที่ยวไหนตามไปเลยค่ะไปทำที่นอกจากอิงอิงได้เลยค่ะไปขอพรพ่อปู่ศรีสุโธด้วยกันค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเมืองลึกลับตั้งอยู่กลางทุ่งนาของชาวบ้านมีแม่น้ำโอบล้อมเรียกว่านครคำชะโนดดินแดนนี้ที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคมีผู้ปกครองที่ชื่อว่าปู่เจ้าศรีสุโธนาคราชตำนานเล่ากันสืบต่อมาว่าเป็นสถานที่แรกที่โผล่ขึ้นจากน้ำเมื่อตอนน้ำท่วมโลกและเป็นสถานที่ปรากฏง้วนดินที่มีกลิ่นหอมตำนานโบราณเรียกว่าแหลมพรหมกายโลกต่อมาพระอินทร์มีบัญชาให้พญาศรีสุโธมาดูแลดินแดนแห่งนี้และให้พระวิศวกรรมมาสร้างต้นไม้กายสิทธิ์เรียกว่าต้นชะโนดด้วยมีลักษณะลำต้นคล้ายมะพร้าวไปเป็นใบตาลความสูงบางต้นสูงถึง200เมตรต้นชะโนดปัจจุบันมีการศึกษาพบว่ามีเพียงแห่งเดียวในโลกคือนครคำชะโนดที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีไม่ปรากฏพบที่อื่นความเก่าแก่อายุน่าจะร่วมพันปีเกาะคำชะโนดลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำจากรากของต้นชะโนดเกาะเรียงกันเป็นแพรยามน้ำขึ้นลอยตัวขึ้นตามน้ำแต่เดิมเกาะชะโนดแห่งนี้เป็นที่น่าเกรงขามเพราะไม่ใช่เขตแดนมนุษย์จนเมื่อผู้คนนับถือมากขึ้นจึงสร้างสะพานเชื่อมต่อแต่ก็ทำเครื่องหมายแบ่งเขตแดนระหว่างมนุษย์กับเมืองพญานาคนครคำชะโนดจึงถือเป็นสถานที่ที่เป็นป่าโบราณที่เหลืออยู่น่าอัศจรรย์บนโลกใบนี้กับความเชื่อที่ว่านี่คือวิงวังของปู่เจ้าศรีสุโธนาคราชสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm & Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันด้วยความเชื่อแต่โบราณกับการประกอบพิธีทำบุญอยู่คู่วิถีชีวิตคนไทยมายาวนานเพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้สถานที่นั้นหลายคนเชื่อว่าการทำบุญเปิดบ้านเปิดบริษัทเปิดสำนักงานนั้นเป็นการแสดงเคารพต่อพระรัตนตรัยยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกียรติกับเราเทวดาเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยแห่งนั้นเพื่อความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขวันนี้ที่ไปรษณีย์ไทยได้เปิดเคาน์เตอร์บริการที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อเพิ่มเครือข่ายในการบริการลูกค้าได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติวายุภาพเจ้าพนักงานฝ่ายไปรษณีย์เขต5เป็นประธานพิธีและพระเดชพระคุณพระไพศาลประชาธรวิจะอาวาสวัดทุ่งประกั้งให้ความเมตตาทำพิธีสงฆ์เพื่อสิริมงคลของไปรษณีย์วันนี้หลวงพ่อได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับส่วนราชการจังหวัดในจังหวัดเชียงรายในการเปิดเคาน์เตอร์ไปรษณีย์บริการประชาชนบ้านท่าสุดซึ่งเป็นไปรษณีย์ป้ายแดงเลยที่บริการประชาชนวันนี้ท่านไปรษณีย์จังหวัดท่านฝ่ายภาคฝ่ายไปรษณีย์ภาคเขต5ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็มาร่วมเป็นประธานต้องเชิญชวนกับประชาชนทุกท่านที่ได้ใกล้เคียงได้มาใช้บริการหรือเป็นความโชคดีของชาวบ้านดุแล้วก็ในเขตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้มีศูนย์บริการรับส่งไปรษณีย์ที่ปัจจุบันก็ทันสมัยมากอนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจและขอเชิญชวนทุกท่าน
ให้กลับมาใช้ไปรษณีย์ไทยทุกคนทุกท่านซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพวกเรามาหลายร้อยปีแล้วขอบคุณอนุโมทนาบุญมาณที่นี่ด้วยรวมสนับสนุนการเดินทางโดยท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสคาร์คำสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมวันนี้ธนาคารออมสินได้เตรียมทุกๆอย่างเพื่อคนไทยทั้งประเทศธนาคารออมสินนำโดยดร.ชาติชาย พยุหานวีชัยผู้บริการธนาคารออมสินเปิดศูนย์วิจัยธนาคารออมสินหรือ GSB Research อย่างเป็นทางการแล้วณบริเวณชั้น1อาคาร72ปีธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่โดยศูนย์วิจัยแห่งนี้มีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลวิจัยที่เป็นประโยชน์ทันต่อเหตุการณ์ที่ผลิตงานวิจัยรายงานบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจมหภาคดุลภาพและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้การดูแลของนักวิจัยที่มากประสบการณ์มีเครื่องมือในการวิเคราะห์วิจัยที่ทันสมัยเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าข้อมูลของหน่วยงานภายในองค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนภายใต้ความมุ่งมั่นเพื่อผลสรุปที่ว่าสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืนศูนย์วิจัยธนาคารออมสินเนี่ยก็จะทำเรื่องของการศึกษาทั้งธุรกิจมหภาคเศรษฐกิจจุลภาพนะครับเรื่องวิจัยภาวะอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจฐานรากดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจ SME นะฮะข้อมูลต่างๆที่สังคมต้องการในช่วงเวลาต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งภาวะอุตสาหกรรมแต่ละอันดีไม่ดีก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับอุตสาหกรรม SME ที่เขาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการที่จะลงทุนหรือก็ทำธุรกิจต่างๆต่อไปนะครับศูนย์วิจัยนี้เนี่ยเป็นศูนย์วิจัยที่ไม่ได้มุ่งหากำไรนะครับแต่เราก็อยากจะใช้เป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้แก่ประชาชนแก่ธุรกิจแก่นักธุรกิจนะครับแล้วก็นำข้อมูลต่างๆไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตัวเองไปวางยุทธศาสตร์ของธุรกิจตัวเองเพื่อทำให้ธุรกิจตัวเองมั่นคงนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะได้ข้อมูลข่าวสารความรู้ดังนั้นการให้ข้อมูลข่าวสารก็เป็นเชิงที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในอนาคตคือประชาชนมีความรู้มากขึ้นเศรษฐกิจมีความมั่นคงมีการใส่ใจที่ดีขึ้นอันนั้นคือผลที่เราต้องการธนาคารออมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะตอนนี้ตามอิงอิงไปที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดโคราชกันนะคะไปพบกับน้องฟลุ๊กซึ่งตอนนี้กำลังซ้อมใหญ่เลยค่ะเพื่อจะเตรียมการไปคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยเราอีกแล้วช่วงเชิดชูชีวิตสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้ในช่วงเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พาเรามาที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะคะมาพบกับนักพาราลิมปิกเกมอีกท่านหนึ่งซึ่งเขามีความโดดเด่นและที่สำคัญก็คือมีความเข้มแข็งมากๆเลยค่ะมาพบกับน้องฟุกกันค่ะน้องฟุกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเข้มแรงมากเลยอ่ะวิ่งยังไงจนถึงได้เหรียญทองคะเนี่ยวิ่งยังไงล่ะครับก็ฝึกซ้อมหนักครับฝึกซ้อมหนักมากแล้วก็เลยแบบแข็งแรงครับขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุอะไรเหรอคะเป็นความซนตอนเด็กครับข้ามถนนครับไม่ระวังรถก็โดนรถชนครับโอ้โหครับแต่ใช่ไหมคะ
วันนี้เนี่ยกลายเป็นนักกีฬาเหรียญทองซึ่งมีคุณภาพมากและที่สำคัญเป็นตัวเรียกว่าต้นๆอันดับต้นๆเลยของพาราลิมปิกเกมเข้ามาสู่กีฬากรีธาได้ยังไงคะเริ่มจากตอนแรกผมเป็นแค่นักเรียนครับแล้วพี่สาวพี่ชายผมเขาเป็นนักวิ่งอยู่แล้วและด้วยผมมาพิการเขาก็เลยเห็นแววผมเขาก็เลยจับผมปั้นครับจากจังหวัดจนมาถึงตรงนี้ก็ด้วยคนอื่นเขาสนับสนุนขึ้นมาตอนนี้ได้มากี่เหรียญทองแล้วเยอะครับส่วนมากจะเป็นของเยาวชนครับแล้วก็จะเป็นแมตช์กลางปีอะไรประมาณนี้จะเป็นเหรียญทองส่วนมากโทษนะคะครับโหเหล็กที่ใส่ขาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคกับการวิ่งมากไหมคะมันน้ำหนักมีน้ำหนักนะมันต้องเรียกว่าทดแทนกันครับจากปกติเราวิ่งแบบไม่มีข้อเท้าเจ็บไม่มีการกระดอนขึ้นพอได้มาก็ช่วยกระดอนขึ้นครับทำให้เร็วขึ้นขาเหล็กนี่อยู่กับฟุกมานานกี่ปีแล้วคะปีเดียวครับเพิ่งได้มาปีเดียวปีเดียวได้รางวัลเยอะขนาดนี้เชียวครับโหนี่ไม่ใช่โชคช่วยไม่ใช่วาสนานะคะแต่มันเป็นความอดทนความตั้งมั่นและความขยันโดยเฉพาะยิ่งการฝึกซ้อมตามเวลาที่โค้ชกำหนดมันจะต้องใช้เวลาในการที่หล่อเบ้าทดลองใส่เสร็จแล้วมันจะมีอาการสีอาการบาดเจ็บนักกีฬาพวกนี้เขาต้องทนกับการกดทับของเบ้าแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเขาต้องใส่ได้กี่ชั่วโมงมีวิธีรักษายังไงที่ทำให้เขาจะต้องทนและฝึกซ้อมไปได้ด้วยมันเขาต้องทนมากกว่าคนปกติบอกกับท่านผู้ชมหน่อยสิคะว่าการเป็นนักกีฬาทีมชาติมันวิเศษขนาดไหนมันทำให้ผมไม่เป็นภาระคนอื่นทำให้ผมมีอาชีพมีรายได้แล้วก็ด้วยความเป็นแบบนี้คนเขาจะมองว่าผมด้อยคนเขาจะไม่ค่อยมอบโอกาสแต่พอผมมาอยู่ในทางกีฬาแล้วก็มาฝึกซ้อมอยู่อย่างนี้ทำให้ผมไม่ด้อยไปกว่าใครเพราะในสนามก็จะมีพวกผมที่พิการเหมือนกันครับอยากจะบอกกับคนที่เขาได้โอกาสแล้วก็ท้อแท้หน่อยสิคะทำไงจะให้สู้แล้วกลับมาเป็นนักวิ่งอย่างเราได้เป็นทีมชาติแบบนี้อย่างแรกต้องคิดว่าเราไม่ได้ด้อยครับเราแค่เกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเขาอย่างแรกเราต้องเชื่อในตัวเองก่อนว่าเราสามารถทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างผมเมื่อก่อนผมก็ท้อครับตอนเป็นนักเรียนธรรมดาไม่เหมือนคนอื่นเขามีร่างกายแข็งแรงผมทำอะไรไม่ได้เลยต้องสู้ครับสู้จนผมแต้มเป็นผมทุกวันนี้ครับเรามาส่งกำลังใจไปให้น้องฟุ๊กเพื่อให้ไปถึงฝั่งฝันในอนาคตของเขานะคะเพราะว่าเขาเพิ่ง20ต้นๆเองยังมีอนาคตอีกไกลโขทีเดียวสู้ๆค่ะสู้ครับสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้แลนด์ประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันแม็กครบถ้วนโภชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO คิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้เลิฟสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube inging สิทธินี Facebook Fanpage inging และที่ IG inging 1 นะคะได้เวลาไปเที่ยวกับธนาคารออมสินแล้วค่ะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยบัตรออมสินเดบิต GSB NK48 บัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียง
บัตรเครดิตธนาคารออมสินวันนี้พามาเลคเมนอีกหนึ่งบุฟเฟ่ที่สุดอลังการโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเปิดบริการมาถึง36ปีแล้วนะคะและเชื่อไหมคะที่ห้องจตุจักรคาเฟ่เนี่ยบุฟเฟ่ที่อลังการสุดๆทุกวันเสาร์เนี่ยเขาเรียกกันว่า Luxury Lazy Lunch 6ชั่วโมงค่ะกินไปเลยค่ะอิ่มไม่อั้นตั้งแต่เที่ยงจนถึง6โมงเย็นเป็นบุฟเฟ่นานาชาติที่เลิศที่สุดนะคะมีทั้งไทยจีนฝรั่งอิตาเลียนเวียดนามสเปนโปรตุเกสอินเดียโดยเฉพาะบุฟเฟ่ซีฟู้ดนะคะกุ้งหอยนางรมถูกนำเข้ามาจากแคนาดาและฝรั่งเศสพลาดไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะยิ่งนะคะกุ้งเคลฟิชซึ่งนำเข้ามาจากโครงการพระราชดำริที่ราชบุรีเป็นอะไรที่เลิศสุดๆค่ะกับครัวที่เปิดโล่งเห็นอาหารทั้งสไตล์ตะวันออกและตะวันตกทำให้เราเนี่ยได้กลิ่นหอมของการปรุงสดๆจากเชฟที่เห็นอาหารหลากหลายนานาชาติทีเดียวค่ะครับวันนี้มีปู2อย่างครับมีปูญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ปูไทยนะครับจะให้ทำอะไรครับอาหาร2อย่างจะเราตอนนี้เราจะย่างก็ได้นะครับจะทำผัดผงกะหรี่ก็ได้นะครับซีฟู้ดที่นี่สดนะครับแล้วก็อร่อยมากนะครับแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดมากเลยครับน้ำจิ้มที่เชฟไพรอนบอกว่าแซ่บเลิศรสกลิ่นหอมพริกกับมะนาวเรียกว่าแซ่บซิดซัดจับใจทีเดียวค่ะเอปิยาข้าวผัดสเปนก็น่าลองค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นเลซี่ลันช์คุณสามารถอ้อยอิงนะคะทานไปได้เรื่อยๆตั้งแต่เที่ยงจนถึง6โมงเย็นอิ่มไม่อั้นค่ะบางอีกที่บอกเพราะว่ามาถึงที่ห้องจตุจักรคาเฟ่แล้วคุณไม่ควรพลาดทุกๆวันเสาร์มีนัดกันที่นี่ได้เลยค่ะว้าว6ชั่วโมงทานได้ทานเลยค่ะแบบนี้และอยากให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสมาสัมผัสกับห้องจากคาเฟ่กับบุฟเฟ่เลซี่ลันช์ทุกๆวันเสาร์แบบนี้บ้างวันนี้ง่ายๆค่ะฝากคำถามคุณหญิงเข้ามานะคะว่าถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวต้องทราบแน่นอนค่ะว่าห้องอาหารจากคาเฟ่วันนี้มีอายุกี่ปีแล้วข้อ1 36ปีข้อ2 38ปีหรือข้อ3 40ปีสัปดาห์หน้ามาลุ้นรายชื่อผู้โชคดีนะคะแล้วมานั่งอ้อยอิงแบบสบายๆกันในวันเสาร์ตั้งแต่เที่ยงจนถึง6โมงเย็นได้ที่ห้องจตุจักรคาเฟ่แบบนี้ค่ะก็เลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้ว GM ของโรงแรมพูลแมนเป็นคนสัญชาติอะไรคำตอบที่ถูกต้องข้อ2ฮ่องกงและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรที่พักจากโรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาโอคิดรายชื่อผู้โชคดีคุณอานนท์เกิดปัญญามหาสารคามคุณพัชรีนวนิตนครปฐมคุณชุติพงศ์สอนชัยชัยนาทคุณโดมณีกิ่งพุ่มสุโขทัยคุณรุ่งเรืองแตงสะอาดระยองคำถามประจำสัปดาห์นี้ห้องอาหารจตุจักรคาเฟ่เปิดมาแล้วกี่ปีข้อ1 36ปีข้อ2 38ปีข้อ3 40ปีเช่นเคยนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวรวมตอบคำถามลุ้นบัตรรับประทานอาหารจากห้องจตุจักรคาเฟ่สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะต้องขอบคุณโรงแรมอนันตลาสยามกรุงเทพนะคะที่มาร่วมเติมเต็มความเป็นไทยด้วยกันแบบนี้วันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วค่ะกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันได้ใหม่เพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่มีความสุขแบบนี้ตลอดไปสวัสดีค่ะ